คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่นุ๊กนี่จะมาเล่นเกมโดยใช้โน้ตบุ๊กนะคะเป็นสิ่งที่ห่างหายมานานมากสำหรับวงการโน้ตบุ๊กแล้วก็วินโดว์นะคะแต่ว่ามันมีเกมที่นุ๊กนี่อยากเล่นไงแต่เล่นบนแม็กไม่ได้วันนี้ก็เลยไปโกดมานะคะเป็นโน้ตบุ๊กที่สเปคที่ไม่ได้แรงมากแต่ถือว่าเล่นเกมอย่าง Hogwarts Legacy ได้นะคะซึ่งตัวนี้ราคาประมาณ 20,000 ปลายๆ 30,000 ต้นๆนะคะเราจะไม่พูดถึงแบรนด์ดูกันเอาเองนะคะแต่เดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆของตัวนี้กันค่ะสำหรับสเปคของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะก็จะเป็นรหัสรุ่นอันนี้เลยลองไปเสิร์ชกันดูนะ CPU ค่ะเป็น Ryzen 5นะคะ6 คอร์ 12 เธรดความเร็วสูงสุดถึง5 กิกะเฮิรตซ์เลยนะคะเริ่มต้นที่ 4.3 นะแล้วก็แรมเนี่ยนุ๊กนิดกดมาเป็น 16 กิกะไบต์นะแต่ตัวเริ่มต้นมันจะเป็น 8 กิกะไบต์เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ 16 ก็เพิ่มเงินนิดนึงนะคะ SSD 512 กิกหน้าจอ144เฮิรตซ์แล้วก็ขนาดหน้าจอเนี่ย 15.6 นิ้วเล่นหลายๆเกมได้สบายเลยนะคะถ้าเราไม่ติดอะไรส่วนการ์ดจอเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้นุ๊กนิดเลือกเป็นตัวนี้มานะคะเพราะว่าเขาให้การ์ดจอ RTX 30506 กิกะไบต์นะคะก็ถ้าลองเทียบกันในตลาดราคาเนี้ยอันเนี้ยเหมือนให้มาแบบจัดเต็มนะคะก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มาเพราะเราจะเน้นเล่นเกมสเปคก็จะอย่างที่บอกไปเลยนะคะแต่ใครหลายๆคนอาจจะชอบโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมเพราะว่าอยากพกไปเล่นข้างนอกใช่ไหมเป็นสายแบกโน้ตบุ๊กก็อาจจะอยากรู้ว่ามันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิดมาลองกะด้วยมือละกันส่วนตัวเลขเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างนะคะว่าน้ำหนักของเจ้าตัวนี้มันหนักขนาดไหนนะคะถ้าเป็นมือของผู้หญิงนะคะก็ยังมองว่ามันค่อนข้างหนักเพราะว่าเราเคยจับพวก MacBook หรือว่าแล็ปท็อปที่มันบางกว่านี้แล้วก็เบากว่านี้มาแต่อันนี้มันสำหรับเล่นเกมใช่ไหมแล้วก็ราคาประมาณนี้ถือว่าโอเคไม่ได้หนักจนแบกไม่ไหวนะคะถ้าใส่กระเป๋าสะพายหลังก็คือโอเคเลยค่ะและสำหรับตัวดีไซน์ของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะตรงนี้ก็มองว่าเป็นโน้ตบุ๊กทั่วไปนั่นแหละก็แล้วแต่คนชอบนะว่าแบรนด์อะไรเป็นดีไซน์แบบไหนนะแต่สิ่งที่ประทับใจก็คือเขาออกแบบมาให้พอร์ตเนี่ยมันไปอยู่ด้านหลังสมุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB ที่เรามักจะเอาต่อคีย์บอร์ดเมาส์นะคะแล้วก็มีพอร์ตการเชื่อมต่อสายแลนอยู่ข้างหลังด้วยพอร์ต power ก็อยู่ด้านหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปเสียบตั้งคอมจริงอะสายมันจะดูไม่รกเนาะเพราะมันถูกซ่อนไว้ที่ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็ข้างๆก็จะมีพอร์ต USB มาให้เราใช้นะคะทั้ง USB ธรรมดาแล้วก็ USB-C เอาไว้เสียบพวก SSD เวลาที่เราจะเล่นเกมก็สามารถใช้งานได้เช่นกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเขามีพัดลมระบายความร้อนนะคะแอบไปอ่านรีวิวมาว่าตัวนี้เขาระบายความร้อนได้ดีก็คือเรื่องความร้อนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขามีพัดลมให้ด้านล่างก็จะช่วยระบายความร้อนระหว่างเล่นเกมได้ถ้าใครมีที่วางโน้ตบุ๊กที่มันเป็นพัดลมด้านล่างก็จะช่วยให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นอีกนะคะโดยรวมมองว่าทางสเปคและดีไซน์ของตัวนี้นะคะก็ค่อนข้างคุ้มค่าตัวนะถ้าเราซื้อมาเล่นเกมแล้วก็ซื้อมาทำงานได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้มองว่าดีใครมีงบประมาณนี้ก็ลองไปดูตัวนี้กันก็ได้ค่ะมาถึงพาร์ทที่ทุกคนอยากรู้กันแล้วนะคะก็คือประสบการณ์การเล่นเกมนะคะนุ๊กนิกจะเล่น3เกมให้ดู1แล้วก็คือ Hogwarts Legacy ซึ่งมันเป็นเกมที่สเปคค่อนข้างสูงหลายคนอาจสงสัยว่าเล่นบนสเปคนี้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วก็จะมีเกมออนไลน์อีก2เกมก็คือ Valorant นะคะแล้วก็ Apex Legends มาดูกันค่ะว่าประสบการณ์การเล่นเกมโดยที่ไม่ต่อจอเสิร์ฟอะบนเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันเป็นยังไงตามมาชมได้เลยสำหรับ Hogwarts Legacy นะคะเป็นเกมแรกที่นุ๊กนิกได้ทดลองบนเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะการปรับภาพเนี่ยตอนแรกเริ่มเลยก็คือนุ๊กนิกปรับกราฟิกเป็นแบบกลางๆอยู่นะคะแล้วก็ไปเปิดพวก NVIDIA DLSS นะคะแล้วก็พวกโหมด Upscale ก็เป็น NVIDIA DLSS โหมดสมดุลนะคะก็จะดูประสิทธิภาพในแบบว่าความปกติก่อนไม่ได้แบบอยากปรับภาพสูงสุดนะคะก็พบว่าการทำงานของ GPU CPU เนี่ยก็ดูไม่ได้ทำงานหนักนะคะ GPU เนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณความร้อนอยู่ที่ 40-50 องศานะคะซึ่งถือว่าดีแล้วนะคะในเกม Hogwarts Legacy เนี่ยตอนที่สู้กับก๊อบลินนะคะเดี๋ยวขึ้นฉากให้ดูนะก็คือมันลื่นไหลคือแบบจะเอ๊ะหลบสกิลไม่มีแบบค้างกระตุกหรือว่าหน่วงอะไรเลยถือว่าเล่น Hogwarts Legacy ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูประสบการณ์การปรับภาพแบบสุดๆละกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างรอบนี้นะคะเราปรับภาพเป็นแบบอัลตร้านะคะแล้วก็พยายามจะเปิดทุกอย่างที่เปิดได้แล้วนะคะพอการเล่นจริงๆเนี่ยแค่ตอนวิ่งตอนหันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีความหน่วงๆนิดนึงนะคะจะมีบางตอนที่มันแบบวาร์ปใช่ไหมเวลาเดินแล้วมันจะวาร์ปเลยประมาณเนี้ยอันนี้ก็เจอนะคะแล้วก็เวลาที่ต่อสู้กันเมื่อกี้มีดวลคาถากันนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ลื่นไหลเหมือนตอนที่เราปรับภาพแบบป
ปานกลางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่น Hogwarts Legacy บนโน้ตบุ๊กสเปคนี้นะคะแนะนำให้ปรับเป็นกลางๆก็จะเล่นได้ลื่นๆสบายๆมากกว่านะคะเมื่อกี้เนี่ยที่เล่นไปอ่ะ CPU กับ GPU ทำงานก็หนักอยู่นะคะ GPU เนี่ยความร้อนอยู่ที่ประมาณ 60-70 บวกๆองศานะคะก็ถือว่าร้อนนะแล้วก็จะมีเรื่องของ CPU นะคะ CPU เนี่ยทำงานประมาณ 45% นะสูงสุดที่มันเด้งขึ้นมาอ่ะประมาณนี้แนะนำเป็นปรับภาพที่มันเน้นความลื่นไหลดีกว่านะคะไม่ต้องภาพสวยมากก็ได้เนาะถ้าสำหรับใครที่เน้นเนื้อเรื่องแล้วก็อันนี้เล่นได้ค่ะเสริมเรื่องความร้อนให้นิดนึงนะคะน่าจะเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับหลายๆคนนะคะว่าการเล่นเกมแบบเนี้ยบนโน้ตบุ๊กเนี่ยมันให้ความร้อนหรือว่ามันเกิดความร้อนขึ้นสูงหรือเปล่านะคะจะบอกว่าเครื่องนี้จัดการความร้อนได้ค่อนข้างดีนะคะจากสแตทที่เห็นนะคะในแต่ละเกมอะความร้อนหรือว่าเปอร์เซ็นต์ CPU GPU เนี่ยมันทำงานไม่ได้หนักมากแล้วก็องศาไม่ได้สูงมากมันจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 องศานะคะซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิที่โอเคนะแล้วก็เรื่องการระบายความร้อนนะคะถ้าเกิดว่าเราอะเล่นเกมโดยการกดแป้นบนโน้ตบุ๊กนะคะก็จะรู้สึกถึงความอุ่นๆนิดหน่อยที่ปลายนิ้วนะคะแต่บริเวณที่เป็นแท็กแพดที่เราใช้วางข้อมืออะคืออันนี้ไม่มีความร้อนเลยนะคะถือว่าค่อนข้างดีแต่ยังไงนะคะเวลาที่เราเล่นเกมเราต้องมีเมาส์คีย์บอร์ดต่อแยกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการวางเลเยอร์ของแป้นพิมพ์โน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันไม่ค่อยสะดวกเกี่ยวกับการกดคีย์ในเกมเท่าไหร่นะคะคือเราจะปวดนิ้วก้อยอะจากประสบการณ์ลูกนิกเลยนะก็ควรจะมีคีย์บอร์ดแยกในการเล่นเกมค่ะเกมต่อไปค่ะ Valorant ค่ะเราปรับภาพสุดนะปรับภาพสูงสุดแทบทุกอันเลยแน่นอนว่ามั่นใจอะคือมันสามารถรัน Valorant ได้นะคะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะปรับภาพเป็นต่ำกว่านี้นะคะภาพมันก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นมันก็ดันได้แค่นี้แหละอะระหว่างเกมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ GPU ทำงานดีนะ 20-40% นะคะความร้อนก็จะอยู่ที่ 30-40-50 องศาสูงสุดนะคะแล้วก็ CPU ค่ะรันอยู่ที่ไม่เกิน 20% เช่นกัน FPS นะคะที่ได้จาก Valorant เนี่ยนุ่นิกได้อยู่ที่ประมาณ 70-80-90 FPS นะคะก็ถือว่าดีนะเออแต่ว่าหน้าจอเนี้ยรองรับ 144Hz ใช่ไหมก็อันนี้ก็ประมาณนี้แหละมาค่ะเกมสุดท้ายนะคะ Apex Legends นะคะก็ประสบการณ์การเล่นคล้ายๆกับ Valorant เลยนะคือเรื่อง CPU GPU คล้ายกันเลยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ40องศานะคะส่วน CPU ก็รันไม่เกิน 20% นะคะเขาทำงานได้ดีนะแล้วก็เรื่อง FPS ก็เท่ากัน 60-70-80 จะมีดรอปไปที่ 20-30 บ้างนะคะบางทีแต่ว่าก็ถือว่าเล่นได้ลื่นไหลนะคะเวลากิ้งยิงสไลด์หรือว่าจะยิงฝั่งตรงข้ามก็คือนั่นแหละยิงโดนไม่หงุดหงิดละกันเอางี้ส่วนการเล่นเกมอื่นนะคะก็น่าจะประมาณนี้แหละอันนี้นุ่งนี้ลองเทสพวกเกมฮิตๆให้ดูนะคะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นประสบการณ์การเล่นเกมบนโน้ตบุ๊กในงบ 20,000 ปลายๆถึง 30,000 นะคะเรื่องราคาเนี่ยคือมันขึ้นๆลงๆนะคะลองไปเช็คกันดูบางทีก็ 26,000 27,000 ก็มีนะใครมีงบประมาณเนี้ยอันนี้น่าสนใจมากๆบอกเลยด้วยงบประมาณเท่านี้นะคะก็ถือว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ตอบโจทย์ที่นุ่งนิกอยากเล่นเกมหรือว่าการเล่นเกมของนุ่งนิกได้ดีเลยนะคะงบเท่านี้นะคะเราสามารถไปซื้อพวกเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังดีๆมาเพื่อใช้เล่นเกมได้ด้วยนะอ่ะสำหรับใครที่งบไม่ได้เยอะหรือว่าไม่ได้มีงบแบบ 5-60,000 หรือว่าหลักแสนน่ะอันเนี้ยมองเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปอะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากชมคอนเทนต์เกมจากนุ่งนิกแล้วก็ช่อง iMod Official ของเราได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆใครอยากดูอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ